ใจอ่ะเพียงหน่อยค่ะในที่สุดวันนี้ก็ได้แชมป์คนแรกของประเทศไทยแล้วตื่นเต้นพี่ยินดีมากครับรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าอยากจะให้ความเป็นอีสานเนี่ยฮะเป็นที่รู้จักทั่วประเทศแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศอันนี้วันนี้ก็ถือว่ามาถึงจุดที่อยากให้เป็นแล้วก็เหลือสเต็ปต่อไปที่อยากจะให้มันต่อยอดนะครับก็คือการที่เอาน้องๆมาเป็นเหมือนกับทูตวัฒนธรรมทางอีสานเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็สนใจในสิ่งที่อีสานเรามีไม่ว่าจะเป็นหมอลำอาหารหรือดนตรีทุกอย่างหมดเลยครับมันคือการเกิดคาดไหมคะกับครั้งแรกที่เราเดินเข้ามาคุยกับบล็อกพอยท์ที่ไปคุยกันมันเกินคาดไหมคะเกินมากเกินแบบมันอย่างที่เคยพูดเสมอเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าหมอลำดีอยู่แล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับดีอยู่แล้วโค้ชทั้ง4ดีอยู่แล้วตัวรายการก็คือเจ้าของรายการหรือว่าเวิร์กพอยท์เนี่ยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วในการที่ทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน้องๆที่เข้ามาออดิชั่นทุกคนมีของอยู่ที่ตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นพอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันเลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าถามผมนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเล็กๆคนนึงที่แบบเป็นตัวประสานทำให้มันเกิดขึ้นหรือว่าทำในฝันที่ตัวเองเคยเห็นภาพและอยากให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองจริงๆต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทุกจิ๊กซอทุกตัวเลยที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้ที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆเลยครับโดยเฉพาะแฟนๆทุกคนที่เป็นคอหมอลำหรือคนที่ไม่เคยดูแล้วได้ดูในช่วงทำรายการหมอลำไอดอลขอบคุณจริงๆครับกับแพลนหลังจากนี้อะไรหน่อยกับการที่แบบว่าเอาน้องผู้ชนะจะมีการต่อยอดน้องไงบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ต้องซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่4ครั้งก่อนเพื่อให้เขาได้สัมผัสว่าใช่วอร์มเรียกวอร์มนะไปลองขึ้นจากที่เคยไปลองขึ้นกับเวทีพ่อๆพี่ๆมาบ้างแล้วเงี้ยแต่อยากให้เขาลองเต็มตัวจริงๆว่าใน1คืนที่หมอลำเขาเป็นกันน่ะแล้วคุณอยากเป็นหมอลำไอดอลเนี่ยคุณทำได้จริงไหมเนี่ยฮะเป็น4ครั้งที่เราต้องทำกันแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ควรพลาดเลยครับเพราะเป็นเหมือนกับเปิดวงใหม่ของวงหมอลำเลยจะเป็นสคริปต์ใหม่ทั้งหมดโดยที่มีหมอลำไอดอลทั้ง24คนไปแจมกับวงอีสานนครศิลป์ดังนั้นแล้วจะมีโชว์เปิดโชว์ใหม่โชว์ปิดโชว์ใหม่ช่วงคอนเสิร์ตที่เป็นน้องๆใหม่หมดเพลงใหม่ของน้องทั้ง4เพลงที่มีแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เรากำลังซ้อมกันอยู่คุณจะได้เห็นมิติใหม่ของคำว่าหมอลำไอดอลจริงๆคุณจะได้เห็นบอยแบนด์ที่ออกมาในแนวหมอลำเกิร์ลกรุ๊ปคู่ดูโอที่มันไม่รู้สิในมุมผมเนาะผมก็อยู่กับวงการหมอลำมาไม่นานหรอกแต่ว่าอยากเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็ปรึกษากับทีมงานหรือว่ากับคนที่อยู่ในวงการหมอลำด้วยกันก็อยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลองดูว่าอย่างเงี้ยชอบไหมถ้าชอบก็จะได้ต่อยอดต่อได้ดีไปวันนี้ครับแค่หน่อยค่ะสำหรับน้องออฟถือว่าวันนี้สมมงไหมคะกับคำว่าหมอลำไอดอลในฐานะความเป็นพ่อเนาะรักลูกทุกคนอันนี้ไม่ได้แบบพูดคือตอนที่ประกาศก็แต่มันก็ต้องมีคนนึงจริงๆอะเนาะแต่ถามว่าทุกคนเป็นได้ไหมเป็นได้หมดเลยในคำว่าหมอลำไอดอลนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือออฟเขาไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนหมายถึงว่ามันตรงทุกอย่างของความเป็นหมอลำด้วยความเป็นไอดอลด้วยดังนั้นไม่ผิดมงเลยครับหมายถึงว่าในสิ่งที่ทุกคนคาดหรือว่าตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นกันขึ้นมาเนาะทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันมาตลอดซึ่งสิ่งนี้เราคงไปกำหนดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่แรงโหวตไอสิ่งที่เขาโหวตนี่แหละคือสิ่งที่เป็นคำตอบทำให้เราได้คำตอบว่าที่ทุกคนพูดกันในบ้านกันเองก็คือบ้านเนาะในการประกวดก็คือบ้านมันเป็นจริงไหมดังนี้อันนี้มันได้คำตอบแล้วแล้วมันเป็นโหวตที่มาจากประชาชนจริงๆครับกระแสตอบรับดีเห็นว่าเมื่อกี้พูดในรายการด้วยครับประกาศไปว่าจะมีแน่นอนสำหรับซีซั่น2โอ้โหฝากอันนี้ต้องฝากใครไหมฮะฝากสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็น M150นะฮะTOA นะครับยำแล้วก็อีกหลายอย่างโตโยต้าแอร์ไดกินเนี่ยฮะถ้าเกิดเล็งเห็นว่าสิ่งนี้มันทำให้วัฒนธรรมของเราเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยได้ดีฝากจริงๆครับช่วยสนับสนุนอีกสักครั้งตั้งเป้าว่าซีซั่นน่าจะเริ่มเดือนไหนเลยไงครับถ้าเริ่มเนี่ยครับเมษาแน่นอนเพราะว่าจากที่เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าพออัดในช่วงที่ออกวงแล้วเนี่ยเหนื่อยแทนพ่อน้องอุ๋งอิงเอ้ยพี่โจนะครับเนาะพ่อเอ๊ะพ่อดาบนี่ยิ่งน่าสงสารเลยเพราะว่าท่านก็อายุเนาะแล้วก็เดินทางทุกวันแล้วบางทีต้องมานอนที่นี่ก่อนแล้วรออัดอย่างเงี้ยครับพี่บอยพี่แอนอย่างเงี้ยทุกคนคิวแน่นมากดังนั้นเราจะต้องหาวิธีการทำให้เขาไม่เหนื่อยไปกว่านี้ซึ่งก่อนซีซั่นหนึ่งเนี่ย
กราบหัวใจจริงๆทุกคนเห็นเนาะว่าไม่มีใครบ่นเลยทุกคนพอเล่นเสร็จปุ๊บรีบวิ่งไปขึ้นเครื่องใช่บางคนเนี่ยนะครับจังหวัดที่ตัวเองเล่นไกลกว่าที่เครื่องลงอีก200กิโลก็ยอมเนี่ยฮะเขาไม่เคยปิปากพูดเขาไม่เคยบอกแต่เขามาด้วยรอยยิ้มมาด้วยความตั้งใจเพราะเขาอยากจะให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่เขารักก็คือหมอลำให้ทุกคนในทั้งประเทศหรือทั่วโลกได้เห็นจริงๆอันนี้กราบหัวใจจริงๆครับซีซั่น2จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมโอ้โหซีซั่น2นะครับเรารู้แล้วเนาะมันเหมือนซีซั่นแรกมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่แบบเค้าเรียกนะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งคนทําและก็ตัวพ่อเองทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองทุกคนมีสิ่งดีของตัวเองแต่ทุกคนน่ะไม่รู้ว่ารวมกันแล้วต้องทํายังไงตอนนี้เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นซีซั่น2เนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นมาเลยครับรีบสมัครนะครับเพราะว่าซีซั่น2เนี่ยเข้มข้นมากจากที่คุยกับโปรดิวเซอร์นะฮะแล้วก็มีออกไอเดียกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่เบิ้ลที่แนะนำคุณดาวพี่ปั๊กหรือพี่ปูเองทุกคนใส่ไอเดียขึ้นมาลงทั้งจากทั้งพ่อทั้ง4คนรับรองเลยฮะว่ามันแน่นอนแล้วมันเชื่อเฉือนแน่นอนอันนี้เชื่อเฉือนมากสำหรับทีมโค้ชจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะซีซั่น2ผมถ้าถามผมอะผมไม่อยากเปลี่ยนผมเองอะผมไม่อยากเปลี่ยนแต่ทีนี้ต้องมาดูคิวของทั้งพ่อและพี่ผมทั้งสองก่อนทั้งสี่ใช่ใช่ผมไม่อยากเปลี่ยนมันเป็นครอบอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นครอบครัวไปแล้วครับมันเป็นครอบครัวไปแล้วจริงๆมันคือครอบครัวหมอลำไอดอลไปแล้วถ้าเกิดจะถามว่าวงอื่นอยากหรือว่าอยากจะเอาวงอื่นมาร่วมไหมต้องไปในบริบทหรืออีกอย่างนึงแล้วมันน่าผมว่าในความคิดผมเนาะมันถึงจะภาคภูมิใจอ่ะมันถึงจะมีความสุขครับล่าสุดขออนุญาตถามอุบัติเหตุของวงของพี่โจใช่ไหมครับสิ่งนี้แหละครับผมอ่ะทุกครั้งเลยเวลาเปิด Facebook หรือว่าดูโซเชียลมีเดียอะไรเนี่ยไม่อยากเจอสุดคือไม่อยากเจอสิ่งนี้แต่อย่างที่บอสบอกเสมอเลยว่านักรบย่อมมีบาดแผลหรือแม่นกน้อยก็พูดเสมอเลยว่านักรบย่อมมีบาดแผลเพราะว่าต้องนึกภาพตามเนาะ1วงเนี่ยรถใหญ่อย่างเดียวอ่ะ20คันและวิ่งทุกวันไม่เคยต่ํากว่า100กิโลต่อวันดังนั้นสิ่งนี้มันไม่มีใครอยากเกิดขึ้นหรอกครับแต่พอมันเกิดขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องหาวิธีการแก้ไขมากกว่าหรือป้องกันอย่างสาวน้อยเนี่ยจากที่ผมอยู่มา3ปีไม่เคยได้ยินข่าวเลยดังนั้นอันเนี้ยโชคดีมากที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือถึงกับชีวิตเป็นเพียงแค่เสียหายกับทรัพย์สินดังนั้นตรงเนี้ยก็ต้องแก้ไขกันหรือมาดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้อัปเดตกับบอสโทรอัปเดตแล้วครับเป็นห่วงเลยมั้ยแกก็เครียดเลยทุกคนเครียดเพราะว่าสิ่งนึงทุกคนห่วงความปลอดภัยของลูกทีมทุกคนอยู่แล้วแกจำทุกคนได้แกรักทุกคนทุกวงนะฮะพ่อหรือว่าพี่บอยพี่โจพี่เอพ่อเอหรือพ่อดาบเหมือนกันหมดทุกคนที่เป็นวงหมอลำเหมือนกันหมดครับไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้เลยแต่ก็เครียดนะมันคืออาชีพมันคือสิ่งที่เลี้ยงชีพมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่เนาะเขาก็และเขารักเขามีความสุขการที่ได้ทำตรงนี้ก็ดูแลกันต่อไปครับผมขอบคุณครับ